ปีดซ่าใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4สนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ช่วง2 wheel action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ดานิตยสาร2 wheel actionHonda CRF 250 Rally. The fearless species. Honda เปิดตัว CRF 250 Rally ที่สุดของรถทางฝุ่นสไตล์ Rally วางจำหน่ายประเทศไทยที่แรกในโลกวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาแบรนด์รถยนต์ Honda สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการยานยนต์ไทยด้วยการเปิดตัว Honda CRF 250 Rally Rally Bike รุ่นใหม่ล่าสุดของโลกณสนามเลคลำหิน Adventure Park มีนบุรีหนองจอกโดยได้คุณสุชาติอรุณแสงโรจน์รองประธานกรรมการบริหารบริษัท AP Honda จำกัดเป็นประธานกล่าวเปิดงานสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกท่านนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจริงๆเราก็อยากจะแถลงข่าวในที่โรงแรมเหมือนเช่นเคยแต่คิดไปคิดมามันก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับว่ารถประเภทที่มันมีความท้าทายขนาดนี้ถ้าเราไปเปิดตัวที่โรงแรมมันอาจจะไม่เหมาะสมก็เลยมาอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นนะครับประสิทธิภาพของรถนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพที่รถตัวนี้มันเหมาะสมที่สุดจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับอย่างทางพิธีกรได้อธิบายไปแล้วครับว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งคนไทยนะครับหรือว่าพวกเราสื่อมวลชนพวกเราจะเป็นชุดแรกของโลกนะครับที่ได้ขี่รถ CRF นะครับในตระกูล CRF ของเรานะครับก็นะครับรถคันนี้เนี่ยเราปรับพัฒนานะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบรถวิบากนะครับโดยไฮไล
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และตอบโจทย์ให้กับรถประเภทนี้โดยมีนักแข่งบริคอร์ดระดับเกรด A ของประเทศไทยในสังกัดทีม Honda เทอร์โบอนนท์เทพฤทธิ์และเจ้าเบนเทนร่วมการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่สมรรถนะและดีไซน์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่มสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในส่วนของความเป็นแรลลี่ระดับโลกก็ใช้แข่งอย่างปังครับถ้าจะเทียบกับตัว CFL ตัวที่แล้วคือจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกจะหลายอย่างจะทำให้เหมือนรถแข็งมากขึ้นครับดูแข็งแรงครับอย่างแรกเลยดูแข็งแรงแล้วก็อย่างลายสติ๊กเกอร์ของฮอนด้าเป็นเอกลักษณ์เป็นแบบนี้อยู่แล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนนิดหน่อยเรื่องดีไซน์ก็แต่ว่าผู้ชายก็ชอบอะไรที่แข็งแรงดุดันอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นเป็นฮาร์ดแฟร์ริ่งแข็งแรงแข็งแรงดุดันมีอกไก่มาให้ด้วยผมก็งานคนอื่นนะครับก็ระบบเครื่องยนต์นะครับที่ทำมาค่อนข้างจะสมบูรณ์มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีจังหวะในการเดินเล่นหรือว่าการต่อเกียร์ค่อนข้างจะสมูทเสร็จสิ้นพิธีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับก็มาเป็นไฮไลท์ในช่วงของครึ่งบ่ายซึ่งเป็นครั้งแรกที่ให้สื่อมวลชนแต่ละแขนงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทีวีแมกกาซีนเว็บไซต์ร่วมทำการทดสอบกับเจ้า CRF 250 Rally อย่างเป็นอิ่มโดยไฮไลท์ในครั้งนี้ก็จะมีเรื่องของครูฝึกในส่วนเจ้าที่สตาฟทีมงานของทาง Honda รวมไปถึงเจ้าเทอร์โบอนนท์เทพฤทธิ์และเบนเทนที่เข้าร่วมในการฝึกสอนแล้วก็ในส่วนของแนะนำในเรื่องของการขับขี่ในสนามเล็กกลางหิน Adventure Park กันอีกด้วยและที่พิเศษไปกว่านั้นทุกท่านที่เป็นสื่อมวลชนในการทดสอบนั้นก็จะมีเรื่องของวิดีโอคลิปซึ่งทาง Honda เองก็จัดไว้ให้เพื่อมอบให้กับสื่อมวลชนไว้แชร์ในโลกโซเชียลเราไปรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชนที่ร่วมการทดสอบในครั้งนี้กันดีกว่าครับว่าเขามีความคิดเห็นเป็นไงเกี่ยวกับ250 Rallyสวัสดีครับผมเขมรัตน์สุธรรมวาทนะครับก็จากนิตยสารไรดิ้งครับวันนี้ก็มาได้ลองขับขี่นะครับ CRF 250 Rally นะครับก็ครั้งแรกของโลกเลยขายในประเทศไทยเจ้าแรกด้วยตัวรถในความรู้สึกของผมก็คือมันขายได้ตั้งแต่รูปโฉมมันแล้วแหละตั้งแต่เห็นผ่านอินเทอร์เน็ตการเปิดตัวที่ต่างประเทศนะครับอีกฝากโลกนึงมันก็ผมว่าตลาดมันเริ่มเดินแล้วนับตั้งแต่นาทีนั้นนะครับตอบโจทย์ได้แหละเพราะว่ามันก็มีในเรื่องของอุปกรณ์ที่ให้มาโดยเฉพาะส่วนหน้านะครับที่บอกความเป็นแรลลี่ชัดเจนมากนะครับดูเหมือนจะเป็นรถที่ใช้พื้นฐานเดิมเอามาปรับนู่นปรับนี่ๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งการขี่วันนี้มันทำให้เปลี่ยนความคิดนั้นไปก็คือคำถามมันเกิดขึ้นมากมายอ่ะพอได้ขี่แล้วก็คือ Honda ทำอะไรกับการสะเทือนโดยเฉพาะด้านหน้าของรถคันนี้บ้างนะครับระบบเบรกข้างหน้าที่เป็นโอเวอร์ไซส์เวิร์กมากชกหน้ารวมไปถึงแฮนดลิ่งข้างหน้าเนี่ยมันดูว่าใหญ่เทอะทะนะแต่ว่าน้ำหนักเวลาที่ขี่เนี่ยรู้สึกน้อยแล้วก็กลับเป็นความเสถียรในการขี่เข้ามาแทนรถมันนิ่งไม่น่าเชื่อนะครับในส่วนของด้านหน้าถือว่า Honda แก้งานตรงนี้มาได้ดีมากนะครับจะมีที่ยังรู้สึกว่ามันอาจจะนุ่มนิ่มไปนิดนึงก็คือส่วนของชกหลังนะครับด้านท้ายซึ่งก็มีส่วนในการมีผลในการคอนโทรลน้อยกว่าด้านหน้านะครับก็ในส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่รับได้สำหรับการขับขี่ทั่วไปโดยรวมแล้วผมคิดว่ามันเป็น
ความตั้งใจทำของ Honda ที่ตั้งใจจะทำให้ตัวแรลลี่เนี่ยมันแตกต่างจากตัว L อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นไปได้ในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับประทับใจหลายอย่างนะครับประทับใจหลายอย่างก็สำหรับคนที่คิดว่ามันคือ CRF 210L เอามาใส่แฟริ่งเอามาทำนู่นทำนี่ให้ดูเหมือนแรลลี่อยากจะให้ลองทดลองขับขี่กันดูก่อนนะครับแล้วจะรู้ว่ามันเป็นความตั้งใจและผลของความตั้งใจนะมันจะทำให้คนสนุกได้มากขนาดไหนลองดูครับครับสวัสดีครับผมอานนท์เทพริบนะครับวันนี้ก็ได้มาครับร่วมพิธีการเปิดตัวรถ CRF 250นะครับตัวแรลลี่ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับดูรูปแบบลักษณะนี่เป็นตัวโฉมใหม่แล้วก็มีความสวยงามมากครับแล้วก็ดูแล้วน่าจับจองมากครับแล้วก็วันนี้ครับได้ทำการทดสอบในการขับขี่นะครับเรื่องระบบช่วงล่างเรื่องระบบเครื่องยนต์นี่ที่ทำมาใหม่นี่ทำให้การตอบสนองในการขับขี่หรือในการกระโดดเนินหรือในการผ่านอุปสรรคนะครับค่อนข้างเป็นด้วยดีแล้วก็มีกำลังแล้วก็ช่วงล่างนี่ค่อนข้างจะซับแรงกระแทกได้ดีกว่าตัวเวอร์ชันแรกครับแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกนี่ก็มีเปลี่ยนไฟหน้ามาใหม่นะครับแล้วก็รูปทรงที่ดูเหมือนรุ่นพี่ที่เป็นแอฟริกาทวินนะครับได้สามารถย่อส่วนลงมานะครับแล้วก็ในเรื่องระบบเบรกก็เป็นตัวจานโอเวอร์ไซส์นะครับแล้วก็ระบบส่งกำลังมีทำเครื่องใหม่มีท่อใหม่นะครับทำให้ในการตอบสนองในการเข้าโค้งหรือในการขับขี่โดดเนินหรือว่าเวลาผ่านลูกลังนะครับทำให้เราสามารถสปินคันเร่งแล้วก็ขับขี่ได้สบายแล้วในท่านั่งก็เป็นท่านั่งที่สบายครับในการขับขี่สามารถเดินทางไกลได้หรือว่าขับขี่ในเมืองหรือว่าขับขี่ในป่าได้โดยทุกรูปแบบครับเราสามารถขี่อยู่ดีๆเราอยากจะลงไปลุยในป่าข้างทางก็ได้หรือว่าเราอยากจะกลับขึ้นมาบนถนนหรือเข้าในเมืองนี้เป็นรถที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมหมดครับผม Honda พร้อมวางจำหน่าย Honda CRF 250 Rally ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์ Honda Wing Center ด้วยราคาแนะนำที่ 164,600 บาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและ 184,000 บาทสำหรับรุ่นแต่งพิเศษจาก H2C และวางจำหน่าย New Honda CRF 210L Version ปี2016ที่ราคา 134,600 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aphonda.co.th และอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆได้ที่ www.facebook/hondamotorcyclethailand Speed Sauce!